เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันข้อที่5เลยเขาถามว่าการตรวจอากาศชั้นบนกับตรวจอากาศพื้นผิวต่างกันยังไงโอเคก็เมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วข้อที่3เนี่ยเราพูดถึงการตรวจอากาศแบบชั้นบนก็คือการตรวจอากาศระยะไกลใช่ไหมส่วนข้อเมื่อกี้เราก็ทวนเรื่องการตรวจอากาศผิวพื้นที่ใช้สายตาใช่ไหมอันนี้เขาถามว่าการตรวจอากาศทั้งสองแบบนี้มันแตกต่างกันอย่างไรคำตอบง่ายๆเลยก็คือก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าอันหนึ่งชั้นบนอันหนึ่งผิวพื้นก็คือความสูงต่างกันการตรวจอากาศชั้นบนจะแสดงข้อมูลที่ระดับความสูงต่างๆก็คือมันจะวัดที่หลายความสูงส่วนการตรวจอากาศผิวพื้นจะตรวจจากที่ระดับความสูงเดียวณตำแหน่งสถานีหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินคำว่าระดับน้ำทะเลใช่ไหมเวลาเขาสมมุติว่าเราไปฟังพยากรณ์อากาศเนี่ยแล้วเราก็เขาพูดว่าความกดอากาศเท่านี้ที่ระดับน้ำทะเลการหมุนเวียนของลมทิศทางลมเท่านี้ที่ระดับน้ำทะเลอย่างนี้เป็นต้นคือเขาอะใช้ระดับน้ำทะเลเป็นมาตรฐานในการวัดค่าต่างๆทางอุตุนิยมวิทยานะก็คือจากความรู้ของเราเนี่ยเราพบว่าที่ระดับความสูงที่แตกต่างกันจากพื้นดินเนี่ยมันจะมีค่าความกดอากาศแตกต่างกันอุณหภูมิก็ต่างกันความชื้นก็ต่างกันหลายๆค่าเนี่ยมันต่างกันถ้ามีความสูงต่างกันดังนั้นเขาก็เลยต้องกำหนดความสูงมาตรฐานที่จะเอาไว้เปรียบเทียบเวลาเปรียบเทียบพื้นที่สองพื้นที่ว่ามีความกดอากาศอันไหนสูงกว่าอันไหนต่ำกว่าเนาะก็คือจะดูที่ระดับความสูงเดียวกันซึ่งความสูงที่เขาใช้เป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือระดับน้ำทะเลแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการตรวจอากาศผิวพื้นอ่ะเขาจะตรวจที่ตำแหน่งสถานีซึ่งสถานีเนี้ยไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่ความสูงเดียวกับระดับน้ำทะเลดังนั้นเวลาเขาคำนวณได้ข้อมูลออกมาใช่ไหมเขาก็ต้องนำไปคำนวณเทียบความสูงอีกทีนึงให้ข้อมูลนั้นอ่ะมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อสถานีอยู่ที่ความสูงเดียวกับระดับน้ำทะเลดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการแปลงตัวเลขบางอย่างเพื่อให้เป็นความกดอากาศที่ความสูงณระดับน้ำทะเลอย่างนี้เป็นต้นโอเคเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่6กันในเทปถัดไปเลยแล้วกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอืม